สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารครับตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งกับเรื่องราวดีๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็จะให้ทักษะความสามารถไปกับรายการสีสันทัศนศิลป์ครับรายการสีสันทัศนศิลป์ประจำวันอังคารที่26กรกฎาคม2554ครับถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมครับและเดือนหน้านะครับขึ้นเดือนสิงหาคมเด็กๆที่จะส่งภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก็ส่งมาได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนหน้านี้ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับฉะนั้นใครที่อยู่ชั้นประถมปีที่4ก็รีบส่งเข้ามาได้นะครับภาพใดที่ได้รับคัดเลือกออกอากาศก็จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการด้วยครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพนะครับในตอนที่ชื่อว่าสีสันภาพพิมพ์ครับสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆคงจำกันได้ว่าครูทิทัศน์มาถึงตอนที่ตัดเป็นตัวการ์ตูนเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่ได้พิมพ์ใช่ไหมครับแต่วันนี้จะพิมพ์ให้ดูแล้วก็ให้เด็กๆนั้นได้ทำตามกันไปด้วยนะครับอุปกรณ์วันนี้มีกล่องโฟมใครที่ไม่ได้เอากล่องโฟมมาไม่ต้องตกใจนะครับกลับไปทำที่บ้านแล้วก็เอามาส่งวันอังคารหน้าวันนี้ดูให้ดีจดบันทึกไปดีว่าวิธีพิมพ์ภาพนั้นเป็นอย่างไรใช้กล่องโฟมลักษณะแบบไหนตัดอย่างไรใช้สีแบบใดนะครับดูกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็ยังมีสีโปสเตอร์นะครับกระดาษ A4 กระดาษ A4 มีเปล่าลูกกระดาษ A4 มีไหมกระดาษ A4 มีนะครับกระดาษ A4 นะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านนะครับอีกด้านนึงถ้าหากว่ายังไม่ได้ใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับแจ้งนิดนึงนะครับว่าสีโปสเตอร์เวลาใช้ในการพิมพ์ภาพเนี่ยให้ใช้ผู้กันนะครับจุ่มน้ำแล้วก็จุ่มมันที่นี่อย่าเทออกมานะครับไม่ต้องเทออกมานะครับเทออกมาเสียของนะครับแล้วก็ผู้การมีเปล่าลูกวันนี้มีผู้การไหมมีนะมีเปล่าลูกมีไหมข้างหน้านี่นั่งมองตาแป๊วแสดงว่าไม่มีใช่ไหมลูกโอ้โหนั่งมองนั่งสารอย่างตาละห้อย อ่ะคราวนี้มาดูนะครับกรรไกรมีไหมลูกกรรไกรมีเปล่าไม่มีค่ะนะครับครูทิทัศน์จะพิมพ์นะครับจะพิมพ์ภาพเป็นตัวการ์ตูนก่อนนะครับเราก็จะใช้ดินสอมาขีดก่อนเช่นตัวการ์ตูนตัวกลมใช่ไหมครับเอาตัวใหญ่มาลูกตัวใหญ่ดีไหมไม่ต้องใหญ่มากนะแค่นี้ก็พอ1นะครับนี่คือการเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับอยากคุณทัศน์ยกให้สูงนิดนึงนะครับตอนนี้เขียนไว้ก่อนนะครับสมมติตัวเด็กนะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้มาก่อนนะครับดูให้ดีดูวิธีตัดนะครับกรรไกรเวลาตัดระวังนิ้วมือหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการสีแดงนะครับเดี๋ยวตัดไปปรากฏว่าอ้าวนะมีสีเพิ่มมาอย่างแม่พิมพ์เนี่ยอย่างตอนนี้เขาเรียกว่ากำลังสร้างแม่พิมพ์อยู่คำว่าแม่พิมพ์ก็คือสร้างต้นแบบเอาไว้เพราะเดี๋ยวจะพิมพ์ได้หลายรูปภาพนะตอนนี้ดูครับนี่คือหัวตัวการ์ตูนนะครับนี่หัวนะครับเห็นไหมครับนะเดี๋ยวครูชัดเอาตัวนี้เอาสีขาวออกกันได้มองเห็นนะครับต่อไปนะครับเป็นลำตัวก็คือเสื้อนะครับตัดเป็นแบบเสื้อเลยเดี๋ยวครูชัดอันนี้ไว้ที่ก่อนนะลูกนะเสื้อนะครับเสื้อตัวการ์ตูนเราก็จะขีดนะครับเช่นแขนเสื้อเห็นไหมครับแขนเสื้อนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำเห็นไหมลูก
วันนี้ให้เด็กๆพิมพ์เป็นรูปตัวการ์ตูนนะครับจะได้ทำไปพร้อมๆกับครูนิทัศน์เลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะทำเป็นคอนิดนึงเห็นไหมครับตัดไปนิดนึงเพื่อจะได้ลงล็อกนะครับมือเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องตัดมือเหมือนกันหมดทั้งสองอันเปล่าไม่ต้องครับมืออันเดียวพอมือก็ตัดเป็นแหลมๆอย่างนี้เห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการพิมพ์มือเอานะครับมือใช้ได้สองด้านต่อไปขาลืมขากางเกงนะครับขากางเกงนะครับแล้วก็ขานะครับขาขานะครับตอนนี้ดูวิธีพิมพ์นะครับหลังจากได้ชิดส่วนอ้าวตายลืมเส้นผมเขาลืมทรงผมเขาลูกนะครับทรงผมส่งผมนะครับนี่ส่งผมนะครับขานะครับแขนส่งผมใบหน้าเสื้อกางเกงเท้าเห็นไหมครับกี่ชิ้นส่วนลูกเห็นไหมครับชิ้นส่วนจะมีอยู่แค่อย่างละชิ้นถูกไหมครับตอนนี้ดูให้ดีลูกเริ่มพิมพ์จับตาดูให้ดีนะครับจะใช้กระดาษ A4 นะครับมาวางเช่นพิมพ์ตัวการ์ตูนเอาแนวตั้งนะแนวตั้งนะครับจากนั้นเปิดฝาสีเปิดฝาสีแล้วนะครับดูได้ลูกดูได้ลูกนะครับไม่ต้องเทสีออกมานะลูกนะดูให้ดีนะลูกสีนะครับเปิดละเช่นพิมพ์ใบหน้าตาก่อนพิมพ์ที่หน้าตาก่อนนะครับใครมีเศษผ้าให้ครูนิทัศน์หน่อยไหมลูกหนูจ๋าขอผ้าไว้เช็ดหน่อยได้ไหมลูกเอาวางไว้ตรงนี้ลูกนะครับขอบใจมากลูกขอยืมไว้ก่อนเช็ดได้ไหมลูกเช็ดได้ไหมผ้าคีริ้วใช่ไหมลูกนึกว่าผ้าเช็ดหน้าลูกดูนะครับเริ่มจากการใช้สีสมมติต้องการสีตรงหน้าครับครับตอนนี้ถูก่อนนะครับถูก่อนเด็กๆจะมองเห็นนะครับว่าสีจะไม่เกาะโฟมนะครับเราก็จะมีการใส่สีลงไปอีกเห็นไหมลูกผสมสีได้ลูกนะครับกดลงไปแล้วนะครับดูนะครับกดลงไปแล้วกดแล้วนะครับเวลากดอย่าให้แบบขยื่นนะลูกนะถ้าแบบขยื่นแล้วนั่นหมายความว่าภาพจะออกมาไม่สวยตอนนี้ได้ละหน้าเด็กต่อไปนะครับเสื้อเอาเสื้อผสมสีนี้หน่อยกันดูให้ดีนะลูกนะสีมันจะแห้งหมดแล้วลูกเห็นไหมลูกเสื้อเห็นไหมลูกเวลาเราผสมสีเราผสมได้แบบเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้ครูทัศน์จะพิมพ์ให้ดูทั้งหมด3ภาพด้วยกันนะครับแต่ไม่รู้โฟมพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครมีโฟมเหลือให้ครูนิทัศน์สักหน่อยไหมลูกแล้วเดี๋ยวจะไปเอาต้นแบบนี้ไปเอามาแลกต้นแบบนี่เอามาแลกต้นฉบับนี่มีไหมแล้วมีโฟมมาแลกก็เปล่าคะแหมรีบมีเลยนะดูนะครับพิมพ์เสื้อ
เห็นไหมลูกค่อยๆกดลงไปดูจากจอโทรทัศน์ให้ดีนะครับเห็นไหมลูกนี่คือเศษกล่องโฟมที่เราเหลือใช้ได้เสื้อแล้วเห็นไหมลูกอ้าวต่อไปกางเกงกางเกงนะครับกางเกงนะครับหมวยมีมาแลกก็เปล่ามีมาแลกไหมลูกไม่มีเลยดูให้ดีนะลูกนะดูให้ดีลูกนะครับกางเกงนะลูกนะที่พิมพ์กางเกงแล้วลูกนะดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกกางเกงแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้แขนลูกแขนแขนนะครับเราก็จะดูว่าแขนควรจะยาวแค่ไหนตัดออกหน่อยนะลูกนะแขนอันนี้แขนนะลูกนะแขนมาลูกแขนเด็กคนนี้ก็ผิวดำหน่อยกันแล้วกันนะดำมากเลยใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นแขนเขาไหมลูกแขนลูกต่อไปขานะครับขาขานะครับก็จะตัดออกนิดนึงขาลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับนี่เขาเรียกการพิมพ์แบบแยกสีเห็นไหมลูกขาแล้วลูกนะจากนั้นลูกผมมีทรงผมนะลูกทรงผมก็ใช้สีดำดูทรงผมเขานะลูกนะเห็นไหมลูกทรงผมดูกันหรือเปล่าอ่ะลูกผมนะครับต่อไปนะครับวิธีนะครับวิธีในการที่เราจะทำลูกตาเขานะครับก็จะใช้สีดำเห็นไหมลูกปากนะครับปากเขาเห็นไหมครับจมูกเห็นไหมครับนี้เราก็จะได้ภาพเป็นตัวการ์ตูนเด็กละนะครับอ่ะตอนนี้เอาโฟมมาแลกมามาอุปกรณ์ปะใครมาเอาไปลูกเอาภาพไปด้วยเอาภาพไปก่อนต่อไปนะครับจะพิมพ์เป็นรูปเรือนะครับจะพิมพ์เป็นรูปเรืออันนั้นเราไปแบ่งกันพิมพ์ได้นะลูกนะต่อไปพิมพ์เป็นรูปเรือนะครับคุณท่านอันนี้ออกก่อนนะครับตอนนี้ได้นี่มาละต่อไปจะพิมพ์เรือนะครับพิมพ์เรือลำใหญ่หน่อยเราก็จะใช้ดินสอขีดก่อนนะครับ